ยู่ในห้องน้ำของฉันนะเดี๋ยวนะนี่ห้องน้ำเธอเป็นเจ้าของห้องน้ำหรือไงเนี่ยฮะลายาแล้วเราก็พูดกับลายาว่าลายาฉันต้องเข้าห้องน้ำได้โปรดเถอะตอนนี้ฉันอืดจะแตกแล้วเสื้อเอวาเกมแบบใหม่มาแล้วต้อนรับปี2024มีให้เลือกด้วยกัน3แบบก็เข้าไปเลือกกันได้เลยนะชอบแบบไหนก็เลือกแบบนั้นเลยหรือว่า3ตัวก็ได้นะจ๊ะกดลิงก์เสื้อใต้คลิปได้เลยเรื่องราวการกลั่นแกล้งในโรงเรียนจะบอกว่ามีทั่วโลกแม้กระทั่งในโรบล็อกก็มีเหมือนกันซูจะบอกว่าในแบบนี้ก็จะเป็นเรื่องราวการกลั่นแกล้งกันในโรงเรียนแต่ในคลิปนี้จะมาเล่าในส่วนของคนที่ถูกกลั่นแกล้งและคนที่ไปกลั่นแกล้งเขามาดูกันว่าจะเป็นยังไงนี่เลยก็จะเห็นว่ามี3สาวยืนอยู่ตรงนี้สาวคนแรกชื่อว่าซิสคนที่2ชื่อว่าลายาคนที่3ชื่อว่ามาเรียทั้ง3สาวนี้ดูแล้วน่าจะเป็นเพื่อนกันเดี๋ยวเราลองกดคุยกับพวกเธอดูดีกว่านะมาลายาบอกว่าดูสิว่าใครอยู่ที่นี่อ่ะใครอ่ะมาถึงใครอ๋อมาถึงเราเหรอแสดงว่าเราเนี่ยเป็นคนที่ถูกบูลลี่ใช่ไหมหรือว่าเป็นคนที่ถูกกลั่นแกล้งโอเคแล้วคราวนี้เราจะตอบว่าไงดีอ่ะหยุดมันสักทีเหมือนกับว่าเราคุยกับลายาว่าหยุดมันสักทีลายาทำแบบนี้ไม่ถูกต้องเนี่ยเราบอกว่าหยุดมันสักทีลายาการที่เธอมาบูลลี่คนเนี่ยมันไม่ถูกต้องนะแล้วลายาก็บอกว่าสาวๆรักเธอจะบอกว่ามันแปลไทยงงนิดนึงนะแล้วถ้าเกิดเราบอกกับลายาแบบนี้ล่ะฉันจะบอกพ่อของฉันว่าเธอแกล้งฉันเดี๋ยวเราลองคุยกับเพื่อนเธอนะชื่อว่าซิดแล้วกันนะแล้วซิดก็บอกว่าใช่ลายาแสดงว่าเพื่อนกลุ่มเดียวกันก็ต้องเห็นด้วยกันใช่ไหมแล้วก็มาเรียล่ะมาเรียก็บอกใช่ลายาเหมือนกับว่าทั้งซิดแล้วก็มาเรียเนี่ยเป็นลูกสมุนของลายาหรือไงเนี่ยเดี๋ยวเราเข้าไปในโรงเรียนกันดีกว่ามาหลังจากที่มาฉากต่อไปนะกลุ่มของลายาก็เหมือนกับว่ากำลังยืนคุยกันอยู่เดี๋ยวเราลองกดคุยกับลายานะมาลายาก็บอกเฮ้ยเนิร์ดเนิร์ดแปลว่าเด็กเรียนลายาเธอต้องการอะไรจากฉันนะแล้วลายาก็บอกว่าฉันต้องการเงินของเธอแต่ว่าทั้งเนื้อทั้งตัวเรามีอยู่แค่ 0.50 สตางค์แล้วซิดก็บอกว่าเนี่ยการบ้านฉันล่ะฮะเด็กเรียนทำการบ้านให้ฉันหรือยังแล้วมาเรียก็บอกว่าแน่เธอจะทำการบ้านให้พวกเราหรือว่าเธอจะยอมโดนพวกเรารุมตีฮะเดี๋ยวนะนี่เราต้องมาทำการบ้านให้กับพวกนี้เหล่านี้นอกจากลายาจะไถ่ตังเราแล้วลูกสมุนของลายายังจะมาให้เราทำการบ้านอีกเหรอเนี่ยเรามีการบอกกับพวกเธอไปว่าพ่อของเราเป็นเจ้าของเรียนด้วยนะแต่จะบอกว่าพวกเธอก็ไม่เชื่อนะว่าเรามีพ่อเป็นเจ้าของเรียน หลังจากจบฉากนี้เรามาที่ห้องสมุดกันอุ๊ยใครอะผมทรงเดียวกับฉันเลยอะเจอฝาแฝดแล้วเดี๋ยวเราลองคุยกับเธอกันเธอชื่อว่าจามิราแล้วคราวนี้เธอจามิล่าก็บอกว่าสวัสดีฉันจามิล่านะแล้วเราก็พูดคุยกับจามิล่าว่าเน่ๆจามิล่าทำไมเธอถึงต้องทำการบ้านให้กับลายาด้วยล่ะลายานั่นน่ะมันเป็นคนนิสัยไม่ดีนะแล้วจามิล่าก็บอกว่าลายามาเรียแล้วก็ซิดบังคับให้ฉันทำการบ้านน่ะดูเหมือนกับว่าจามิล่าเนี่ยโดนพวกกลุ่มของลายาบังคับให้ทำการบ้านให้นะโหจะบอกว่ากลุ่มของลายานี่คือยังไงเนี่ยนิสัยไม่ดีมากๆเลยนะอันนี้อะไรห้องน้ำชายเลยนะห้องน้ำชายก็ไม่ควรเข้าปะอันนี้ห้องใครเนี่ยอันนี้ห้องครูใหญ่นี่ไงเคที่ทำไมจะถึงมาอยู่ที่นี่เดี๋ยวนะเราชื่อว่าเคที่เหรอเนี่ยเลือกคำตอบนี้แล้วกันอ่ะเราบอกว่าผอ.คะคือว่าฉันโดนมาเรียไลลาแล้วก็ฟิตแกล้งค่ะได้ฉันจะไล่พวกเขาออกเดี๋ยวนะทำไมผอ.คุยง่ายจังอ่ะไปฉากต่อไปกันดีกว่าห้องนี้มีอะไรไหมห้องนี้ไม่มีอะไรไปห้องเก็บของเดี๋ยวนะเราคุยกับผอ.ผอ.บอกว่าจะไล่พวกเธอออกงั้นหรอแล้วคราวนี้เราก็ต้องไปอีกตึกนึงจะบอกว่าโรงเรียนนี้มี4ตึกด้วยกันโอ้โหมีตึกเรียนแยกด้วยมาห้องนี้กันอุ๊ยเราเจอจามิล่าอีกแล้วรู้สึกว่าจามิล่าดูหน้าตายิ้มแย้มขึ้นนะเอ้ยเคที่ไปเรียนกันเถอะขอโทษนะฉันขอไปเข้าห้องน้ำก่อนแล้วจามิล่าก็บอกอ๋อไม่เป็นไรฉันรอได้แล้วยังไงเนี่ยเราต้องไปห้องน้ำหรองั้นเรามาห้องน้ำแล้วกันนะมาปึ๊บอุ๊ยโหพอมาห้องน้ำก็เจอกับกลุ่มลายาเลยไหนลองพูดคุยกันดูซิเคที่เธออยู่ในห้องน้ำของฉันนะอ่ะเดี๋ยวนะนี่ห้องน้ำเธอเป็นเจ้าของห้องน้ำหรือไงเนี่ยฮะลายาแล้วเราก็พูดกับลายาว่าลายาฉันต้องเข้าห้องน้ำได้โปรดเถอะตอนนี้ฉันอืดจะแตกแล้วแล้วฉันจะฟ้องพ่อนะว่าเธอทำแบบนี้แล้วเราก็บอกไปอีกว่าได้งั้นฉันน่ะจะไปเข้าห้องน้ำชายแล้วซิกับมาเรียที่เป็นลูกสมุนลายาก็เห็นดีเห็นงามด้วยเดี๋ยวนะเข้าห้องน้ำหญิงก็ไม่ได้โอเคไปเข้าห้องน้ำชายก็ได้มาเออนะ อุ้ยพ่อ อุ้ยเจอผอ.อยู่ในห้องน้ำเคที่นี่มันห้องน้ำชายนะเดี๋ยวนะอย่าบอกนะว่าพ่อของเคที่คือเจ้าของเรียนจริงด้วยอ่ะเพราะเคที่บอกว่าพ่อแป๊บนึง
หนูอธิบายได้ออกสรุปว่านี่คือพ่อเราเหรอเนี่ยถึงว่าเขาพูดว่าจะได้3สาวนั้นออกจากโรงเรียนอ๋อเหรอใช่เหรอพ่อเหรอเนี่ยเดี๋ยวเราย้อนกลับมาห้อง102ก่อนกันแล้วกันนะเป็นห้องเรียนมาเห็นว่ามีตัวละครอยู่ด้วยอันนี้อะไรเบคอนเหรอลองคุยกับเบคอนดิอะไรเนี่ยแล้วเราก็เลือกว่าอะไรเนี่ยอิ๊วเบคอนเหมือนกับว่าเราเลือกคำพูดที่แบบว่ารังเกียจเบคอนน่ะเอ้าทำไมแบบนั้นล่ะฮะเคที่แล้วก็รู้สึกว่ามีเบคอนผู้หญิงด้วยนะเดี๋ยวลองคุยกับเธอดูลายาเหรอฉันรู้จักเธอนะคนที่ชื่อลายานั่นน่ะซิกับมาเรียเป็นฝาแฝดกันมาเรียน่ะโดนบังคับจากลายามาเรียน่ะก็ต้องไปบังคับซิดให้ทำสิ่งที่ไม่ดีอ๋อดูเหมือนกับว่าลูกสมุนของลายาคือซิดกับมาเรียเป็นฝาแฝดกันแล้วคราวนี้ลายาก็ไปบังคับให้ฝาแฝดคู่นั้นน่ะทำสิ่งไม่ดีมาดูกันว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปเข้าห้องไหนดีเนี่ยอ่ะห้องนี้ละกันนะเพราะว่านี่คือห้องเรียนอุ๊ยเดี๋ยวโอ้ my god ขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยพวกเธอเอาจามิเลียลงไปแช่ในหม้อทำไมเนี่ยเบคอนที่เราคุยได้เมื่อกี้นี่ทำไมถูกฟีดแบบนี้ล่ะเอาเดี๋ยวลายาบอกว่าอะไรเนี่ยสาวๆทำดีมากหวังว่าเธอจะสนุกกับการว่ายน้ำนะนี่เบคอนอยู่ในนั้นน่ะเธอคงอบอุ่นมากใช่ไหมดูเหมือนกับว่าฟรีดเนี่ยใช้น้ำยาน้ำแข็งฟรีดเบคอนให้กลายเป็นน้ำแข็งแบบนี้เหรอเนี่ยเฮ้ยทำไมแกล้งกันแรงจังอ่ะเอาแล้วเหตุการณ์ต่อไปอยู่ห้องไหนเนี่ยเฮ้ยห้องน้ำหญิงเหรอดูสินี่ไงเจอตัวละครใหม่อีกแล้วใครเนี่ยรู้สึกว่าเธอคนนี้ชื่อว่าเบตตี้เอ๊ะแต่ดูเหมือนกับว่ามีคนอยู่ในห้องน้ำนะใครอ่ะอุ้ยเปิดประตูได้ด้วยเอ้าซิดไม่อยู่ในห้องน้ำตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยไปฉากต่อไปกันดีกว่าห้องนี้มีใครไหมเนี่ยอ่ะพอไม่อยู่อ่ะสงสัยว่าต้องไปตึกต่อไปซะแล้วซึ่งเป็นตึกสุดท้ายเอ้าอย่าบอกนะว่าเนื้อเรื่องจะจบแล้วหรอจบแบบนี้แล้วหรอเนี่ยเอ๊ะดูเหมือนกับว่าอะไรอ่ะเดี๋ยวนะใครทำอะไรกันเนี่ยนี่มันซิดนี่ทำไมซิดเดี๋ยวนะเมื่อกี้ซิดอยู่ในห้องน้ำไม่ใช่หรอแล้วทำไมซิดมานอนหน้าตาแบบนี้ตรงนี้ล่ะแล้วนี่คือลายาแล้วก็ถามไปนะว่าเกิดอะไรขึ้นนะแล้วลายาก็บอกว่ามีคนฆ่าซิดฮะมีคนฆ่าซิดใครคิวซิดเนี่ยเฮ้ยเหตุการณ์มันเลวร้ายขนาดนี้เหรอเนี่ยดูในเรื่องต่อไปดีกว่าเฮ้ยห้องไหนล่ะเนี่ยเดี๋ยวเอ้าเฮ้ยห้องสมุดเฮ้ยนี่ไงมาแล้วเอ้าอย่าบอกนะว่ามาเรียที่เป็นฝาแฝดของซิดทำการคิวหรอแล้วมาเรียก็บอกว่าลายาได้เวลาตุยของเธอแล้วแล้วมาเรียก็กลายเป็นฆาตกรเฉยแล้วตอนนี้ลายาก็ร้องไห้หนักเลยงั้นเราก็คงต้องไปห้องน้ำหญิงแล้วแหละห้องน้ำหญิงมีใครป่ะเฮ้ยเอ้าแล้วเราก็มาเจอมาเรียหน้าตามาเรียคือแบบว่าดูน่ากลัวโรคจิตมากอะแล้วมาเรียก็บอกว่าและฝาแฝดที่อยู่กับฉันมา16ปีซิสก็ได้หายไปแล้ว แล้วเราก็ถามเธอไปว่าเธอฆ่าซิสหรอใช่ฉันทำและฉันจะทำมันเพื่อลายารู้สึกว่าตอนนี้มาเรียของเราได้กลายเป็นโรคจิตไปแล้วนะโอ้ทำการแบบว่าคิวฝาแฝดตัวเองจบไปหรอเฮ้ยยังมีข้างเนื้อนี่อันนี้คืออะไรเฮ้ยตำรวจมาโอเคสรุปว่าตำรวจมาจับตัวมาเรียไปแล้วเราก็ให้ข้อมูลกับตำรวจว่าหญิงสาวที่ชื่อว่ามาเรียได้ทำการคิวผู้หญิงที่ชื่อว่าซิดนีย์แล้วตำรวจก็บอกว่าไม่ต้องห่วงฉันจะส่งเธอเข้าคุกในขณะที่รายาของเรานั้นก็ได้ทำการนั่งเศร้าอยู่ตรงนี้ฉันขอโทษที่ฉันเคยแกล้งคุณแน่นอนว่าทุกคนเนี่ยควรสมควรได้รับโอกาสที่2แสดงว่าเราให้โอกาสรายาใช่ไหมเนี่ยแล้วรายาก็บอกว่าขอบคุณนะที่ให้โอกาสฉันเรื่องราวมันเป็นขนาดนี้ได้ยังไงเนี่ยว่าแต่พ่อเราเป็นเจ้าของโรงเรียนนี้จริงเหรอต่อไปยังไม่จบเพราะว่านี่จะเป็นเรื่องราวของรายานั่นเองมาเดี๋ยวเรามาเล่าเรื่องราวของรายากันต่อดีกว่านะจะบอกว่าในพาร์ทนี้จะมาเล่าว่าทำไมรายาถึงกลายเป็นคนที่ชอบบูลลี่คนมาย้อนกลับไปเมื่อตอนฉันอายุ14เพื่อที่ว่าคุณจะได้เห็นเรื่องราวของฉันในอดีตไงล่ะไปห้องไหนล่ะเอาห้องนี้ละกันนะอ่ะมาดูเหมือนกับว่าตอนนี้ย้อนอดีตไปตอนที่รายายังเด็กอยู่นี่ไงเธอยังเด็กอยู่แต่ทำไมเสื้อเธอหายไปไหนเนี่ยอะไรโน้ตอะไรอ่ะดูฮะมีคนส่งโน้ตให้รายาดูเหรอรายาที่รักคุณน่าเกลียดคุณอยากเป็นแฟนกับเดฟเลยนะอ๋อนี่ไงนี่คือเดฟเหรอแสดงว่ารายาในตอนเด็กชอบเดฟใช่ไหมแต่รู้สึกว่าคนที่ส่งโน้ตให้กับรายาคือคนนี้แน่เลยอ่ะอ๋อนี่ไงคนนี้ให้โน้ตกับรายาจริงด้วยเห็นไหมบอกนะว่าตอนเด็กๆรายาของเราก็เคยถูกบูลลี่มาก่อนน่ะฉากต่อมาไหนว่าห้องน้ำหญิงมาเลยดูเหมือนกับว่านี่คือรายาเหรอมาลองคุยกับเธอดินี่คือฉันตอนที่ฉันพบมาเรียกับซิดนี่เป็นครั้งแรกอ๋อนี่ไงนี่คือมาเรียกับซิดที่ได้กลายมาเป็นลูกสมุนของรายาอ๋อนี่เหรอดูเหมือนกับว่ารายาเข้ามาร้องไห้ในห้องน้ำนะแล้วสองสาวมาเรียกับซิดเนี่ยก็ได้มาเจอมาฉากต่อไปกันเลยมาอ๋อไปในห้องเรียนดูหัวของยายรายานั่นสิม่วงเชียเอ๊ะ
ดูเหมือนกับว่าตรงหน้าของรายาม่วงอย่าบอกนะว่าแมรี่ทำอ่ะโอ้ไม่ก๊อดมาฉากต่อมากันอะไรเนี่ยที่ห้องเรียนเหรอเอ๊ะนี่มันแมรี่นี่คนที่ส่งโน้ตให้กับรายานี่แมรี่บอกว่าเน่ๆพวกเธอจะทำอะไรฉันน่ะแล้วนี่คือฝาแฝดมาเรียกับซิดนี่ว่าฉันจะให้บทเรียกับเธออ๋อดูเหมือนกับว่ามาเรียแล้วก็ซิดเนี่ยมาแก้แค้นแทนรายาและนี่คือร่างของรายาตอนโตแล้วและนั่นคือตอนที่ฉันได้กลายเป็นคนที่กลั่นแกล้งคนอื่นอ๋อโอเคเข้าใจแล้วรายาเนี่ยตอนเด็กเนี่ยก็เคยเป็นคนที่ถูกแกล้งมาก่อนแต่พอมารู้จักกับมาเรียก็ซิดเนี่ยก็เลยกลายเป็นคนที่ชอบแกล้งคนอื่นไปเลยแต่ดูเหมือนว่าสามสาวเนี่ยเริ่มต้นจากการแกล้งเบคอนก่อนเลยกลายเป็นว่ารายาของเรากลายเป็นคนที่ชอบแกล้งคนไปเลยนะนี่มันแมรี่นี่ทำไมแมรี่ไม่มีผมอ่ะแล้วแมรี่ก็บอกว่าเนี่ยพวกเธอทำอะไรฉันน่ะแล้วรายาก็บอกไปว่าสาวสาวมันไม่ดีนะที่จะข่มขู่ผู้คนน่ะแต่มาเรียก็บอกว่าดีสิทำไมจะไม่ดีล่ะและตอนนี้ก็กลายเป็นว่าแมรี่ของเราถูกกลั่นแกล้งแทนซะงั้นก็จะบอกว่ารายาของเรานั้นตอนเด็กอ่ะเคยเป็นเด็กที่เคยถูกแกล้งมาก่อนแต่พอได้มารู้จักกับฝาแฝดมาเรียแล้วก็ซิดก็เลยกลายเป็นคนที่แบบว่าไปชอบแกล้งคนอื่นแทนซะงั้นนั่นคืออดีตของรายาโอ้ my god โอเคเรื่องราวการกลั่นแกล้งในโรงเรียนก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็บอกว่าก็แอบหักมุมเหมือนกันนะที่แบบว่ามาเรียของเราได้กลายเป็นฆาตกรโรคจิตซะงั้นแต่ก็ยังดีที่รายาของเราสำนึกได้วันนี้ขอตัวลาไปก่อนกับเรื่องราวบูลลี่ในโรงเรียนว่าแต่พ่อเราหายไปไหนเนี่ยเอ้าทำไมพ่อเราไม่มีล่ะตัวละครพ่อเราหายไปไหน สรุปว่าพ่อเราเป็นเจ้าของโรงเรียนจริงปะเนี่ย